พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อที่52บันทึกว่าและซาโลมอนตรัสว่าถ้าแม้เขาสำแดงตัวได้ว่าเป็นคนดีผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงยังพื้นดินแต่ถ้าพบความอธรรมอยู่ในตัวเขาเขาจะต้องถึงแก่ความตายข้อคิดจากพระวจนะความดีความชั่วกำหนดความเป็นความตาย 1. คนที่ทำดีพลังของความดีจะปกป้องเขาคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีจะรับการคุ้มครองจากพระเจ้าแม้ผมของเขาสักเส้นเดียวพระเจ้าจะปกป้องไม่ให้ตกลงถึงดิน 2. คนที่ทำชั่วคนอธรรมปิดบังหรือซ่อนเร้นการกระทำของตัวเองไม่ได้สิ่งที่เขาทำผิดจะฟ้องผิดในชีวิตความสุขสันติสุขความภาคภูมิใจจะถูกฆ่าตายก่อนที่เขาจะตายจริงชีวิตก็เหมือนตายทั้งเป็นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ